รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันหยุดสดใสแบบนี้นะครับเราสองคนมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางเอ็นคอร์ด HD และ Modern Night TV ครับกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะวันนี้เราสองคนครับนำคุณผู้ชมนะครับมาจากกรุงเทพแค่ข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นเองเรามาอยู่กันที่บางน้ำผึ้งกรุงเทพอยู่ฝั่งนู้นเองค่ะใช่แล้วใช่ไหมฝั่งนี้ก็เป็นบางน้ำผึ้งแล้วจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะพอพูดถึงบางน้ำผึ้งหลายๆคนคงจะนึกถึงตลาดน้ำแต่การท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าหลังตลาดน้ำที่มีคนซื้อของกันมากมายเลยเนี่ยวิถีชีวิตของคนที่นี่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรรวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเราได้อย่างไรแล้วถ้าชอบเรื่องของสีเขียวชอบเรื่องของการรักเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่นี่มีทางจักรยานสีเขียวให้ได้ลองปั่นจักรยานอีกด้วยหมายความว่าเดี๋ยวนี้เราสองคนก็จะปั่นจักรยานแล้วก็เที่ยวไปรอบๆบางน้ำผึ้งนั่นเองใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปกันดีกว่าไปหาจักรยานก่อนนะไปค่ะโอ้โหดร.เต้คะครับวันนี้ได้มาเที่ยวบางน้ำผึ้งเนี่ยได้ขี่จักรยานด้วยสูดอากาศดีมาตลอดทางแล้วแถมเส้นทางจักรยานของเขาเนี่ยสวยด้วยนะเห็นมั้ยเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วมีดอกไม้อยู่บนเส้นทางด้วยค่ะพูดถึงอากาศที่นี่ก็ดีมากๆเลยนะคะเหมาะแก่การมาปั่นจักรยานใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี้เองใช่แล้วถือว่าเป็นปอดเลยนะใช่วิวทิวทัศน์ก็สวยได้อากาศบริสุทธิ์อีกด้วยครับค่ะแบบนี้ก็ขอสูดโอโซนเต็มที่เลยได้ไหมอ่ะจัดไปเวลาพูดถึงโอโซนเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าว่าโอโซนคืออะไรอ่ะก็อากาศบริสุทธิ์อากาศดีๆอย่างนี้ไงโอโซนเนี่ยถ้าพูดถึงโอโซนนะครับจริงๆแล้วถ้าดูโครงสร้างของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจนอยู่3ตัวด้วยกันไอตัวที่เราใช้อยู่ในอากาศมันแค่ O2 แต่โอโซนเนี่ยพูดถึง O3 ครับ O3 เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญอย่างมากในการที่จะไปทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารอินทรีย์แล้วก็สารอนินทรีย์หลายชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ที่สำคัญนะครับที่ใช้ในการที่จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่มได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในผลิตภัณฑ์น้ำดื่มหลายยี่ห้อเลยนะครับที่จะบอกว่าผ่านกระบวนการโอโซนเพื่อจะฆ่าเชื้อโรคในน้ำนั่นเองนอกจากนี้ครับถ้าเคยได้ยินเรื่องของรูรั่วของโอโซนในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับโอโซนเนี่ยมันมีประโยชน์ในการที่จะดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตครับถ้ามีรูรั่วของโอโซนที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยก็จะทำให้ UV สามารถที่จะทะลุทะลวงจนกระทั่งมาถึงเราและอาจจะทำให้เกิดมะเร็งโรคผิวหนังได้ถ้าเผื่อได้รับ UV นั้นมากๆจนเกินไปครับโอโซนนี้ก็มีประโยชน์มากเลยด้วยนะคะแล้วระหว่างทางที่เรามาเนี่ยนะคะใกล้ๆกับเรานี่เองค่ะเขาก็จะมีสวนป่าสวนป่ากลางมหานครอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะจอดจักรยานไว้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในสวนป่ากันค่ะได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดจักรยานแป๊บนึงนะครับสดชื่นขอสูดอากาศลึกๆเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กลางสวนป่ากลางมหานครอีกทีนึงใช่แล้วที่นี่นะครับมีพื้นที่กินเข้าไปตั้ง40ไร่แน่ค่ะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งให้ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติด้วยนะและไม่ได้ให้ความรู้อย่างเดียวที่นี่ยังให้ออกซิเจนเป็นปอดของชุมชนบางน้ำผึ้งเลยใช่แล้วล่ะค่ะลักษณะของป่าที่บางน้ำผึ้งเนี่ยนะครับจะเป็นป่าชายเลนครับ
พอพูดถึงป่าชายเลนเนี่ยป่าชายเลนมีความสำคัญอย่างมากทางระบบนิเวศนะครับป่าชายเลนจะขึ้นอยู่ในบริเวณที่เป็นน้ำกร่อยครับนั่นแปลว่ามีบางช่วงที่เป็นน้ำจืดมีบางช่วงที่มีน้ำเค็มขึ้นมาน้ำก็จะกร่อยนะครับด้วยความที่เขาเป็นน้ำกร่อยเพราะฉะนั้นสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำเค็มก็สามารถที่จะอยู่ในบริเวณนี้ได้ทำให้มีความหลากหลายขึ้นอย่างมากนะครับเมื่อพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่เป็นป่าชายเลนครับค่ะต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่โดดเด่นมากๆของส่วนกลางมหานครแห่งนี้คือต้นจากครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าต้นจากเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะไปกันค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คุณเอนะครับมาดูว่าวิธีการใช้ใบจากเนี่ยเขาใช้ทำอะไรนะครับคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.thวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดเมื่อเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันหยุดสดใสวันนี้นะครับทั้งคุณเอและผมนะครับมาพบกับคุณผู้ชมทาง Encore HD และ Modern Night TV กับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวชมคุณผู้ชมนะคะได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าที่รู้จักกันในนามของวัดโพนั่นเองค่ะทานอะไรอยู่ลูกจากค่ะลูกจากอร่อยมากเลยค่ะลูกจากมาจากไหนอะ
ลูกจากก็มาจากต้นจากนี่ไงคะต้นจากอยู่ข้างหลังเราเลยเนี่ยครับ ต้นจากหรือแมงโกรฟปาล์มครับเป็นพืชตระกูลปาล์มครับพบได้ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคใต้บริเวณชายทะเลหรือบริเวณปากแม่น้ำใกล้ทะเลนะครับที่บริเวณบางน้ำพึ่งเองก็พบต้นจากเยอะไปหมดเลยใช่แล้วล่ะค่ะพูดถึงจากเนี่ยนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะอย่างลูกจากเนี่ยนะคะอื้อหือมีแต่คนชอบอร่อยมากขอบอกแล้วเป็นการแก้ความเข้าใจผิดของผมนะฮะที่นึกว่าลูกจากกับลูกชิดเป็นแบบเดียวกันแต่จริงๆแล้วลูกจากอร่อยกว่าเยอะเลยนี่ค่ะแล้วก็น้ำหวานจากเนี่ยเขาก็มีน้ำหวานได้นะคะสามารถที่จะนำมาใช้แทนน้ำตาลได้นะคะและที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือหลังคามุงจากนั่นเองค่ะเอาใบจากเนี่ยนะคะมาทำเป็นหลังคาค่ะยังไม่หมดค่ะดร.เต้บอกแล้วว่าจากนี่มีประโยชน์จริงๆนะคะอย่างดอกจากเขาก็นำมาทำแบบทำเป็นเหมือนกับจิ้มน้ำพริกอ่ะแทนผักสดอะไรได้เลยหรือว่านำมาทำเป็นแกงคั่วก็ได้อย่างที่นี่เขาก็นิยมทานการแกงคั่วหอยขมหลายอย่างจริงๆใช่แล้วค่ะต้นจากเนี่ยหลายอย่างจริงๆหมดแล้วเนาะผมจะได้ชิมได้แล้วค่ะชิมด้วยค่ะรอชิมอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็คุณเอนะครับมาดูว่าวิธีการใช้ใบจากเนี่ยเขาใช้ทำอะไรนะครับค่ะซึ่งนอกจากจะทำขนมจากไว้สำหรับห่อขนมจากแล้วนอกจากจะเอาไปจักสารเพื่อจะทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆใบจากยังเอามาใช้ในการที่จะทำอุปกรณ์ในการมุงหลังคากั้นฝาบ้านกั้นผนังได้ด้วยค่ะตรงนี้เลยครับคุณลุงที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณลุงสมชายก็กำลังทำหลังคาใบจากอยู่นั่นเองค่ะคุณลุงคะว่าแต่การทำหลังคาเนี่ยนะคะเขามีวัสดุอะไรต้องใช้บ้างอะคะมีไม้ลวกครับครับไม้ลวกใบจากใบจากตัดมาสักต้นแล้วก็หวายแล้วก็หวายเอาหวายอันนี้คือหวายในการที่จะใช้ในการเย็บเย็บใบจากแบบนี้ถ้าสังเกตจะเห็นว่าใช้ใบจากสดๆเลยใช่ไหมครับครับแต่ว่าที่ผมเห็นตามที่อยู่หลังคามันแห้งแล้วแสดงว่าหลังจากที่เย็บตับจากนี่แล้วต้องเอาไปตากให้แห้งหรือแบบไปตากอีกทีตากอีกทีนึงมันแห้งอ๋อครับคุณสมบัติของใบจากนี่มันดีกว่าใบอื่นยังไงครับมันเย็นครับมันเย็นเวลามุงผ่านแล้วมันเย็นครับแล้วก็อยู่ได้ทนอยู่ได้ทนสมมติว่าผ่านแล้วก็เย็นด้วยมุงหลังคาเนี่ยตับนึงเนี่ยใช้อยู่ได้สักกี่ปีครับประมาณ4ปี4ปี4ปีสบายสบายทนแดดทนฝนนะคะสบายเลยใบจากเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับในการที่จะใช้ในการมุงหลังคามากเลยนะครับเพราะว่าเขาทนทานอยู่ได้เป็นหลายปีเลยรวมทั้งกันความร้อนได้ดีด้วยดร.เต้คะพอพูดเมื่อกี้เห็นเรียกตับๆอะไรแบบนี้นะคะนึกขึ้นมาได้สำนวนไทยเคยได้ยินไหมคะร้อนตับแตกเกี่ยวอะไรอะครับมาจากหลังคานี่เองเขาที่เขาเรียกว่าเป็นตับใช่ไหมคะถ้าร้อนมากถ้าร้อนมากๆตับก็จะแตกแบบเพราะว่าพอแบบว่าหลังคาโดนความร้อนเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงดังแตกเปรี้ยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือร้อนตับแตกเป็นที่มานั่นเองหรือว่าเรียงเป็นตับตับก็คือเอาตับจากนี่มาเรียงกันเป็นตับๆใช่แล้วแต่ถ้าเรียงไม่ดีตับมันจะแลบโอ้หลายตับเลยวันนี้ใช่แล้วค่ะเก่งอ่ะคุณลุงเสร็จไปแล้ว1ตับครับทําเสร็จไปแล้วสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าจะรู้ขนาดนี้เอ้าอุ๊ยเก่งมีความรู้หลายอย่างนะวิทยาศาสตร์ก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษดีเลิศเลยถ้าเกิดว่าอยากจะหลบหนีความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มานั่งรับทานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะขอแนะนำที่นี่เลยค่ะพบรักณบางน้ำพึ่งนั่นเองค่ะแล้วเต้มายังคะยังไม่เคยมาแสดงว่ายังไม่พบรักแต่มาแล้วก็พบแล้วนะค่ะว่าแต่อาหารตรงหน้าเราตอนนี้นะคะน่าทานทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็สีสันเนี้ยสดใสเลยก็เลยมีคำถามมาถามค่ะสงสัยว่าอย่างสีสันของอาหารเนี่ยนะคะมีผลต่อการรับประทานอาหารยังไงบ้างแน่นอนเลยสีสันสวยๆนะครับของทั้งผักของทั้งแกงของทั้งผัดของทั้งยำมันจะกระตุ้นนะครับกระตุ้นความอยากอาหารของเราให้มากขึ้น
ต่ไม่ใช่เฉพาะสีสันของอาหารเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ความอยากอาหารของเรามากขึ้นนะครับสีสันของสิ่งที่แวดล้อมอาหารเช่นสีสันของจานชามของช้อนของซ่อมก็มีส่วนในการที่จะทำให้รสชาติของอาหารมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงโต๊ะสีเขียวๆนี่ก็มีส่วนด้วยโต๊ะเขียวๆนี่ก็ทำให้ความรู้สึกสบายนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับมีงานวิจัยนะครับที่ลองดูซิว่าช้อนพลาสติกขาวๆกับช้อนโลหะหนักๆเนี่ยนะครับอันไหนที่จะให้รสชาติของโยเกิร์ตที่ดีกว่ากันผลปรากฏพบว่าผู้ที่ใช้ช้อนพลาสติกสีขาวเบาๆเนี่ยบอกว่าเวลาที่ทานโยเกิร์ตเนี่ยจะรู้สึกว่าโยเกิร์ตนั้นมันราคาแพงแล้วก็อร่อยกว่าการที่ใช้ช้อนโลหะหนักๆเป็นเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ช้อนพลาสติกสีขาวๆเนี่ยครับตักลงไปในโยเกิร์ตจะรู้สึกว่าโยเกิร์ตมันแน่น มันยุ่นถูกไหมครับในขณะที่น้ำหนักของช้อนโลหะมันก็จะมีอยู่แล้วก็จะไม่ได้รู้สึกถึงน้ำหนักของโยเกิร์ตใช่เหมือนเราใช้ช้อนพลาสติกเนาะกินโยเกิร์ตอย่างเงี้ยมันก็ตักขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อของโยเกิร์ตเนี่ยมันแบบแน่นๆเหนียวเหนียวหนืดๆหน่อยที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าสีสันกับอาหารเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยใช่แล้วแต่ตอนนี้ผมกำลังเล็งสีสันของอาหารที่อยู่ตรงหน้าผมแล้วครับน่ารับประทานทุกอย่างเลยค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ไงอุ้ยเรามาอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมนี่เขาก็ต้องมีนี่เลยค่ะหอยลอดผัดชานะคะแล้วก็นี่มียำถั่วพูแต่ว่ามีกุ้งแม่น้ำตัวโตๆแล้วก็ยังมีแกงส้มชะอมกุ้งมีปลาหมึกผัดไข่พลาดไม่ได้มาแบบเที่ยวบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องมีน้ำพริกปลาทูนี่ปลาทูจริงๆนะเพราะมี2ตัวโอเคถ้าเป็น3ตัวปลาทูโอเคน้องขอข้าวคุณเอกครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มเห็ดช่างแดงครับเมื่อตะกี้เห็นบอกว่าชอบทานเห็ดก็เลยพามาเก็บเห็ดกันสดๆเลยThe Thailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดยทีเซ็ตภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการไซน์ไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาอยู่ใจกลางเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีค่ะใช่แล้วครับและที่นี่นะคะสถาปัตยกรรมสวยมากค่ะสูงๆแหลมๆเป็นแบบโกธิกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มเห็ดช่างแดงครับเมื่อตะกี้เห็นบอกว่าชอบทานเห็ดก็เลยพามาเก็บเห็ดกันสดๆเลยเก็บเห็ดแบบนี้เหรอคะเฮ้ยนั่นมันมาริโอแล้วไม่ใช่ที่นี่นะครับเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดนะครับมาดูวิธีการเลี้ยงเห็ดแล้ววิธีการที่จะเก็บเห็ดแล้วก็การแปรรูปเห็ดด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเป็นแบบเชื้อเห็ด
ดสดใช่แบบนี้เราก็สามารถที่จะซื้อกลับไปทำได้ใช่แต่ว่าแน่ใจหรือว่าจะทำได้ไม่รู้เดี๋ยวไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าครับไปดูกันค่ะพูดถึงเห็ดก็ต้องดูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเห็ดสักนิดหนึ่งนะครับเห็ดเนี่ยถูกจัดอยู่ในอาณาจักรหนึ่งเลยเรียกว่าอาณาจักรเห็ดราก็คือแยกตัวออกมาจากอาณาจักรต่างๆที่เรารู้จักกันนั่นเองสมัยก่อนเนี่ยเห็ดราถูกรวมไว้กับพืชครับแต่เดี๋ยวนี้พบว่ามันแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็เลยถูกแยกออกมาจากอาณาจักรพืชเวลาที่พูดถึงอาณาจักรสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอาณาจักรเลยนะครับเช่นอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว์อาณาจักรแบคทีเรียอาณาจักรโปรทิสเห็ดราก็เป็นอาณาจักรหนึ่งนะครับสมาชิกของอาณาจักรเห็ดราก็มีเห็ดอย่างที่เรารู้จักนะครับมีพวกยีสต์พวกราเป็นต้นแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ล่ะคะอันนี้คือที่อยู่เหรอคะหรือว่าใช่แล้วนี่ก็คือเป็นก้อนเพาะเห็ดนะครับจุดกำเนิดเลยนะครับเห็ดเนี่ยเขาชอบอาศัยอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิไม่สูงนักประมาณ 25-40 องศาเซลเซียสครับที่สำคัญต้องมีความชื้นด้วยนะครับวัสดุที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นขี้เลื่อยไม้ยางพารานะครับผสมกับรามข้าวนะครับผสมกับดีเกลือผสมกับยิปซัมนะครับผสมกับปูนขาวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความชื้นอยู่ด้วยครับหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็จะนำไปนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อจะให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคหรือว่าเชื้ออื่นๆที่ปนเปื้อนอยู่ในก้อนเห็ดนี้หลังจากนั้นก็จะเอาก้อนเห็ดเนี่ยนะครับเชื้อเห็ดเนี่ยใส่เข้าไปในนี้แล้วก็รอเวลาให้เขาเจริญของเส้นใยออกมาแล้วก็จะเต็มก้อนเห็ดนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้จนมีดอกเห็ดเนี่ยโผล่ออกมาตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนใช่แล้วถ้าคุณเอ๋ลองเอื้อมมือไปหยิบก้อนเห็ดตรงนั้นดูนะครับจะเห็นว่าก้อนเห็ดเหล่านั้นคือมีเส้นใยเดินเต็มเกือบเต็มถุงแล้วนะครับนั่นแหละครับ นี่เลยที่เห็นขาวๆ นี่คือเส้นใยของเห็ดเลยนะครับสวยงามก้อนนี้ก็คงจะเกือบพร้อมสำหรับการที่จะเปิดดอกให้ดอกออกมาแล้วเอาล่ะถ้าอย่างไรคะเดี๋ยวเราไปดูดอกเห็ดสวยๆกันดีกว่าได้เลยครับด้านนู้นออกเยอะแล้วล่ะค่ะมาวางคืนไปก่อนคืนแล้วนะนำไปเลยครับตอนนี้อยู่ท่ามกลางดอกเห็ดที่สวยงามนะคะใช่ครับเยอะไปหมดเลยสวยมากแยกไม่ออกระหว่างเห็ดกับคุณเอเลยครับเอจัดอยู่ในจำพวกเห็ดด้วยเหรอคะพูดถึงเห็ดดีกว่าพูดถึงเห็ดดีกว่าเห็ดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับสีสวยแบบนี้นะครับมีชื่อว่าเห็ดนางฟ้านางนวลครับเห็นสีสวยอย่างนี้ไม่ได้มีแค่สีชมพูเท่านั้นครับพี่เอครับมีสีขาวแล้วก็สีดำอีกด้วยค่ะก็อยู่ในกลุ่มนางฟ้าเหมือนกันสีขาวก็คือนางฟ้าฮังการีส่วนสีดำก็คือนางฟ้าภูฐานนั่นเองแล้วคุณเอเป็นนางฟ้าอะไรครับเอเป็นนางฟ้าเก็บเห็ดมาริโอพอแล้วพอพูดถึงเห็ดนี่นะครับเห็ดเนี่ยมันอร่อยแต่ถ้าเผื่อขายไม่ได้ก็จะต้องมีการแปรรูปไปเพราะไม่งั้นก็ต้องทิ้งไปเสียประโยชน์เปล่าๆถูกไหมสวทช.เองนะครับมีวิธีในการที่จะช่วยในการที่จะเพิ่มมูลค่าของการแปรรูปเห็ดเหล่านี้ครับมีงานวิจัยอยู่หลายอย่างเลยทั้งในเรื่องของการใช้น้ำมันในเรื่องของวิธีการในการที่จะทำให้เห็ดเหล่านี้ที่แปรรูปไปแล้วเนี่ยมีอายุยืนยาวนานจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคครับค่ะที่สำคัญนะคะก็สามารถที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปต่างประเทศได้อีกด้วยแต่พูดถึงเห็ดเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลจริงๆอย่างเห็ดสดๆแบบนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเรารับประทานทุกวันเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นเลยนะครับที่บอกว่าเห็ดเหล่านี้มีคุณภาพมีคุณสมบัติทางสมุนไพรด้วยแต่นอกจากนั้นแล้วทางด้านชีววิทยานะครับเห็ดราเนี่ยนะครับถือว่าทำหน้าที่สำคัญมากๆในวงจรทางชีววิทยาครับในชีววิทยาเนี่ยจะมีทั้งผู้ผลิตอย่างเช่นพืชมีผู้ล่าอย่างเช่นสัตว์เห็ดราถือว่าเป็นผู้ย่อยสลายครับเป็นผู้ที่จะย่อยซากพืชซากสัตว์เพื่อจะคืนแร่ธาตุกลับลงสู่ดินอีกครั้งนึงเพื่อจะให้ผู้ผลิตใช้ในการที่จะสร้างพลังงานสร้างอาหารขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าป่าไปแล้วเนี่ยแล้วเราเห็นว่าเจอเห็ดเนี่ยนะคะไม่ใช่ทานได้หมดนะถ้าเกิดว่าไหนสวยๆแล้วก็สีสดใสมากๆเลยเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยมีพิษคุณเอ๋คะมีพิษไหมฮะก็ส่วนใหญ่ใครๆเขาว่าเอ๋ดูมีพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนั้นเป็นวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าถ้าสวยอย่าเพิ่งถ้าไม่แน่ใจว่ามันกินได้อย่าได้ลองกินเลยไม่งั้นอาจจะแบบเมาเกิดอาการต่างๆที่เราเห็นตามข่าวนี่กินไปกี่ดอกแล้วเนี่ย
หรอดูเป็ดดูออกอย่างเงี้ยเลยหรอแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราทานนางฟ้านางนูนที่สวยแล้วก็ทานได้ด้วยสวยสวยวิดอเตอร์คะมาฟาร์มเห็ดช่างแดงนี่คุ้มค่าเลยเนาะที่นี่นะคะนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วยใช่ช่างแดงเขาเป็นห่วงวิชาเลยครับถ้าจะมาเรียนรู้วิธีเพาะเห็ดตรงมาที่นี่เลยเดี๋ยวเราเอานี่เชื้อเห็ดไปด้วยพอกลับไปบ้านใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมีเห็ดสดไว้ทานได้นานๆด้วยค่ะก็บอกว่าก้อนนึงเนี่ยนะอยู่ได้ตั้งแบบ 4-5 เดือนเลยนะเดือนนึงเนี่ยเก็บได้ 4-5 ครั้งเลยนะผมว่าซื้อเอาอุดหนุนช่างแดงจังงั้นดีกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปซื้อดีกว่าได้ไปค่ะผู้ชมครับที่ฟาร์มของช่างแดงนะครับเขาสามารถที่จะเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือได้นะครับไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆนะครับเห็ดหลินจือเนี่ยมีคุณสมบัติทางยาอยู่ด้วยรักษาโรคกันหลายชนิดเลยแต่ไม่แนะนำให้คุณผู้ชมไปเหยียดเห็ดที่หน้าตาคล้ายกับเห็ดหลินจือมารับประทานเองนะครับต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหมอนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมสนุกมากครับคุณเอ๋เป็นไงครับวันนี้สนุกเช่นเดียวกันค่ะพูดถึงนะคะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบนี้นะคะเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสุดๆเลยล่ะและที่สำคัญก็คือว่าเราก็ได้เห็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยค่ะนอกจากนั้นอิ่มท้องตลอดรายการผมอยากจะบอกว่าที่บางน้ำผึ้งเนี่ยนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะและที่สำคัญนะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ใกล้ๆกรุงเทพด้วยต้องมากันให้ได้เลยล่ะค่ะใช่ครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการไซเอนไกด์ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดร.เต้และเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ